เป็นเรื่องปกติแล้วครับคนที่นับถือพุทธนะครับก็ส่วนมากก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายแหล่นั้นเมื่อเวลาจะไปทำงานเวลาจะเข้าไปต่อสู้ไปยันบานไปร้องจับอะไรใครจะนึกถึงก็มีในใจจะนึกถึงคุณพระถึงแล้วก็พ่อคุณแม่ครับขอช่วยปกปักมันไม่รู้เลยมันใจมันจะนึกถึงไปโดยอัตโนมัตินะแล้วก็ส่วนพระเครื่องที่ติดตัวจำได้เมื่อก่อนผมเคยมาให้คุณดูเยอะแยะสมเด็จกันอะไรกันใช่ใช่ครับมันมีที่มาคือพระเครื่องเนี่ยตอนหลังมันกลายเป็นพุทธพาณิชย์ไปตอนนั้นเราบอกว่าต้องมีพระคุ้มครองไปไหนติดตัวเราไปด้วยเพื่อให้เรามีกำลังใจทีนี้ที่มาของพระเนี่ยก็เลยไปจับจะไปจับมาเนี่ยมันก็มันจะมีขบวนการคล้ายๆหน้ามาหรืออะไรผมไม่เข้าใจก็บอกว่าท่านครูนี่ควรจะมีเนี่ยสมเด็จองค์นี้ราคาไม่แพงครับแต่เดี๋ยวเอาเซียนไปดูมีเซียนไปดูด้วยส่องกล้องใช้ได้แต่มีตำหนิหน่อยคือมันมีรอยแตกแล้วก็ทำสีไว้ถ้ามันไม่แตกมันราคาเป็นล้านที่แตกนี่ก็ต้องเติมมาแต่รู้แต่ใช้ได้เป็นแสนเชิญห้อยไว้ไปไหนคนมีพระนี่ก็จะอวดแต่อวดเรื่อยก็ต้องนายดูที่มีอยู่วันหนึ่งมีเซียนคนหนึ่งบอกไม่สวยบุคคลพูดตรงๆนะท่านเก๋ไม่ยังไงกันเนี่ยไอ้คนที่เชียร์เราซื้อครับบอกว่าดีมีคนดูเก๋ผมก็ซื้อตำรามาเปิดดูมาดูรอยดูโอ้โหเม็ดเขาสุกอะไรตรงไหนนะเนาะตอนหลังเนี่ยผมรำคาญผมเลยโยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลยคือไม่ใช่ลบหลู่พระแต่มันเจ็บใจขบวนการนี้มานี่แรกตอนนี้เราไปจับพระมาโอ้โหนี่เข้าประกวดนี่ต้องชนะเลยนะเชื่อมาเป็นกระบวนการแล้วเราบอกเก๋ก็ชดโยนทิ้งมันนะก่อนแตกอยู่ในกรอบขนาดแตกเนี่ยมีคนมาบอกโอ้ขอซื้อไอ้มันแตกเป็นหนึ่งเสียงอยู่ในกรอบนะได้ตั้งหลายหมื่นนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ห้อยคอเลยตอนหลังก็มีคนมาบอกนี่ดิของนี่มันขอได้แน่อันนี้แน่จริงๆเลยมาผมก็เคยบอกนี่เอามาพระเองเนี่ยคุ้มครองทั้งไหนได้ครับอยู่ยงคงกระพันเนี่ยคุ้มครองได้ไหมจะไม่มีใครรับรองเนี่ยว่าพระจริงๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเกิดกำลังใจเวลาทำอะไรปั๊บคิดแต่ดีทำในสิ่งที่ดีนะนี่ก็มีคนเอาพระมาเสนอให้ผมเช่าบูชาบอกนี่ละกันน้องถ้าแน่จริงเนี่ยนะน้องแขวนสมเด็จหรือพระอะไรปิดตาไปแล้วนะแล้วพี่เสื้อกรอกแล้วก็ปืนในคนละนัดยิงกันเลยยิงตรงหน้าอกนะผมจะยิงที่พระคุณแล้วคุณยิงที่หน้าอกผมจะมีเสื้อกรอกไม่มีใครลองให้ทำบันทึกหมดเลยครับมันจะผิดกฎหมายแล้วก็ไม่มีอ่ะคือเสื้อกรอกยังไงก็มันกันเอาแค่.38เนี่ยมากแค่กินน้ำบกแต่พระเนี่ยผมบอกผมยิงกระจุยนี่นะแต่ไม่ใช่ว่าดูหมิ่นดูแคลนอะไรไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ที่ห้องนอนนะโอ้พระมาถึง20แล้วได้องค์เก็บไปหมดชอบดูพระบูชา
กัมพูชาแต่เชียงแสนไม่มีผมชอบมากเลยเชียงแสนเชียงแสนสิ่งหนึ่งที่ไม่มีก็มีพระแต่รุ่นใหม่ที่จะต้องถึงองค์จะให้ขึ้นไปดูก็พอดีภรรยานอนอยู่แต่ที่ชอบมากเลยเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นครับพระสยามเทวาธิราชเนี่ยพระคู่บ้านคู่เมืองและอันนี้พิเศษพิเศษเลยปลัดจังหวัดท่านหนึ่งเอามาให้ผมตอนผมยังพันโทอยู่เป็นพระจากเขาเรียกเบิกเนตรจากวัดมาวัดอะไรมาไฟปรางมาไฟปรางไฟอะไรแถวไปทีนะที่พิเศษคือดาบแม่นต้องยาวดาบยาวดึงได้โอ้เนี่ยเนี่ยดาบยาวเนี่ยดีนะครับมีเรื่องไปเสียบเลยเนี่ยเนี่ยนะอย่านะอย่านะเห็นเนี่ยเห็นไหมเราดาบมียาวมากปกติเนี่ยนี่เนี่ยผมหมดของเนี่ยของพิเศษดาบยาวถ้าเกิดมาคุยกับใครมีพระนั่งอย่างเงี้ยเกิดปั๊บเสียบข้อหอยเนี่ยไปเลยนี่มีของจับเลยจักเป็นดอกบัวนี่ก็เป็นส่วนของพระบูชาผมมีตรงนี้แล้วก็มีพระเยอะแยะมากเยอะเลยรวมทั้งไอ้ไข่รู้จักไอ้ไข่ป่ะรู้จักครับไปผมไม่เอามาเองเลยไข่ที่ไปทางใต้ไปกับพี่วรรณรัตน์ไอ้ไปกับพี่อัยรัตน์ไอ้รัตน์ก็อยู่ทางใต้ไปหาไอ้ไข่ไข่นี่โชคลาภทั้งหวยมันผมซื้อหวยทั้งหมดสั่งไม่ขายกินได้ทั้งหมดแต่ไม่กล้าบนเพราะบนให้ลืมบนนี่บนในจุดไอ้ประทังประทัดให้มันบนใครยังอยู่แต่ไม่ได้ยังอยู่แล้วต่อมาต่อเรื่องพระนี่ใช่ไหมผมก็ในใจไปทำอะไรเนี่ยเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่ปลดพระออกในมันช่วงเดียวผมก็เกษียณแล้วก็เกษียณก็ไม่ได้เข้าบูโอการบูริมแล้วแต่ผมมีเหรียญที่ห้อยประจำตัวอยู่เหรียญโชคลาภเดี๋ยวเอาให้ใครดูนี่จะหาว่าบ้าผมก็นักท่องเน็ตนะท่องเน็ตแล้วคุณก็คงเคยเห็นนะครับแล้วคอรับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับนี่เออนี่นี่ท่านเอาออกมานี่จะหาตรึงเลยพ่ออังกุนอังกุนเลยจับมาสมเด็จเลยครับก็อะไรวะผมชอบดูไอ้พวกอินเทอร์เน็ตอะไอ้พวกมันจะมีมาเลยคนแหวนอันนี้แล้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่เงินเรานี่นะปั๊บปั๊บสั่งซื้อทั้งเน็ตเลยแล้วราคาตามที่เน็ตนั้นไม่ได้เป็นนำนั่นนะพอซื้อแบบต้องส่งไปปลุกเสกที่ไรข้าไปปลุกเสกเป็นหลายต่างสรุปว่าเอ้าไหนจะลองแล้วก็เอาไว้โชคละคนอื่นเป็นดูตามเด็กอะรวยกันเยอะแยะหมดผมบอกเขาถามนะคนขายว่าท่านต้องการโชคลาภอะไรบอกว่าเนี่ยผมอยากได้หนี้สินที่ผมปล่อยทำธุรกิจคืนทำเป็นรถการค้าส่งออกจัดสรรที่ราคาเงินของเทศรวมหลายสิบล้านผมไม่ต้องการเงินคนอื่นนะต้องการเงินคืนพอมีนี่แล้วก็ทวงหนี้ผัดสิ้นเดือนหน้าเดือนละสองปีแล้วพอสิ้นเดือนนี้เนี่ยเราไปไงได้น่าหรือหน้าสำเร็จแม่ที่ทำการค้าเงินรถไฟผมทั้งหลายแหละก็ท่านเนี่ยร้อยผิดร้อยนี่ใกล้จะได้ยังไม่ได้สักทีโอ้ตายแล้วผมก็เอาก็สวดมนต์สวดพรอะไรมันก็ลูกนี่ได้ใช้นี่นะได้หวังลาภแล้วเพื่อนที่เป็นทนายบอกว่าโธ่อย่าไปหวังเลยมานี่เอามาเดี๋ยวโนติสไปถ้าย้อนกลับไปสมัยท่านเป็นตำรวจเนี่ยฮะมีเหตุการณ์เฉียดตายยังไงบ้างครับ
เชียดเชียดใต้เดี๋ยวมาวันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าฉุกเฉินปักเข้ามาเลยครับเชียดตายเพราะทำงานเนี่ยน้อยครั้งน้อยครั้งเพราะว่าอะไรเวลาเราไปทำงานเนี่ยเตรียมการอย่างเต็มที่ไม่มีที่ว่าเจอเหตุซึ่งหน้าอะไรไม่เคยเจอแต่ในใจเนี่ยภาวนาเรื่อยเลยนะเพราะในรถมีปืนมีปืนนะปืนขนาด11แล้วก็มี357ภาวนาขอให้เจอคนมันกำลังยิงกันหรือกำลังอะไรปั๊บอย่างเข้าไปซัดกันให้มันโอ้โหมันฮึกเหิมอ่ะครับได้ชายครั้งเดียวตอนนั้นไปกับเมียด้วยขับรถไปสัก2ทุ่มกว่าโอ้โหเห็นคนมันขับรถปาดกันปุ๊บปั๊บแล้วก็ขับตามเลยเมียบอกอย่านะอย่านะเดี๋ยวเมียเฮ้ยเราเป็นเจ้าหน้าที่ขับตามไปจากถนนสุขุมวิทไปโน่นซอยอัตตกวีพอไปถึงซอยเปลี่ยวๆไอ้คันนึงมันขับรถแซงกระปาดหน้าจอดปึ๊บลงมาโอ้ต่อยกันตรงเลยนะเหตุการณ์นั้นไม่มีอาวุธปืนผมเอาละเมียบอกคุณอย่าลงไปไม่เป็นไรเรามีปืนผมลงไปผมก็ยิงปืนขึ้นปั๊บปิ้งสนั่นหวั่นไหวเลยไอ้วยคนนั้นหยุดหยุดแล้วก็นั่งไปขอฟุตบาทแล้วผมก็วิ่งเรียกผมพักทุ่งมหาเมฆมาได้ชายซึ่งหน้ามีคดีเดียวแล้วภายหลังนะตอนหลังเนี่ยลูกโตแล้วไปเรียนที่ประสานมิตรลูกมาบอกว่าพ่อเคยไปช่วยเขาครั้งนึงนะเฮ้ยอะไรวะบอกครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีเรื่องต่อยกันเนี่ยเขาเหนื่อยแทบจะขาดใจตายต่อยกันนี่มันเหนื่อยนะพอดีมีตำรวจคนนึงเนี่ยพระจำได้ก็ตามมาคนนี้ชื่ออะไรอังกูลตอนไทยมาช่วยเขาไปยิงปืนเปรี้ยงคู่ต่อสู้หยุดเขาเลยได้พักไม่งั้นเขาก็ไม่ตายนี่ไม่ได้เสี่ยงภัยอะไรแต่ว่าพูดให้ฟังว่าอยากจะเจอประสบเหตุจะได้ยิงแต่ที่เสี่ยงมีอยู่อันหนึ่งนะแต่ก็ไม่น่าจะถึงอันตรายถึงตายเอ๊ะเคยเล่าให้ฟังอย่างผมไปจับไอ้ที่ทำเหรียญ5ปลอมที่แถวบางเขนเนี่ยมันมีห้องสำหรับทำเหรียญเนี่ยมันสร้างมาเฉพาะแล้วมันมีเก็บเสียงผนังเก็บเสียงซีเมนต์หนาแล้วก็พื้นเนี่ยก็มีเรียกว่าไม่ได้ยินอะไรมันเดินเครื่องจักรในนั้นยังไม่ได้ยินเราก็สืบตามล่องรอยสะกดไปแล้วก็ไปใกล้จ่าประสงค์สองคนก็สงนี่มันพยายามไปข้างหลังบ้านแล้วก็ขุดใต้พื้นดินบ้านแล้วเอามือซุกไปเขาทำปั๊มเหรียญห้ามเนี่ยกระแทกตึ้งอะไรเงี้ยได้สงมันเห็นความผิดปกติที่บ้านชั้นสองไม่มีคนแอบดูเห็นม่านไหวป้าปกนายมันต้องทำงานแน่ก็ปีนรั้วเข้าไปเลยปีนรั้วเข้าไปก็ไอ้นั่นมันรู้ตัวว่าจะเข้ามาเปิดประตูเปิดประตูครับเราก็อยากเข้าไปดูในห้องกับมันมีอะไรสองคนก็พรวดเข้าไปเลยเจอเครื่องจักรโอ้โหกำลังทำงานอยู่ตกใจเสียงประตูปิดปึ้งแล้วมันลั่นกรองข้างนอกโอ้โหแล้วบอกเฮ้ยไอ้ห่าเราโดนขังได้หว่าเนี่ย แล้วทันใดนั้นนะไฟมันก็ปิดมืดเฮ้ยมันจะออกไงตรงเนี้ยเราคนเฮ้ยวิทยุก็ไม่มีขังสงก็คลำตอนนี้สวิตช์ไฟที่ไหนก็มันปิดไฟหมดคลำไปเลยหลายนาทีอากาศเริ่มจะหมดแล้วนะมันปิดไฟแอร์เออไม่ทำงานแล้วนะไปเจอเหล็กใครเขาเรียกว่าถังหรืออะไรเหล็กใหญ่อย่างนี้
หิ้วซ้ายคนขวาคนจับแล้วก็เอาเนี้ยทุ่มไปที่ประตูพอดีประตูเนี่ยมันเปิดออกแล้วมันล็อกก่อนข้างนอกหนึ่งสองสามปึ้งสองห้าปึ้งหลุดออกมาโอ้โหชิบหายรอดตายเลยแม่ท่านอยู่ขดนขังนะบรรยากาศตายนะตายแล้วใครมารู้เรื่องอ่ะก็วิ่งตามไอ้คนที่หนีก็ออกไปแล้วพอดีมันวิ่งไปมันไม่มีรถเนี่ยก็ไปเจอมันยืนคอยรถเมย์อยู่จับมาติดคุกนี่ก็บุญวิทย์ตายแล้วก็มีไปจับคนร้ายที่เขาบอกว่ามีปืนนี่รายที่สองมันมีปืนแล้วเราก็นำทีมไปจับคนร้ายมีหมายจับและมีอาวุธมันอยู่ที่ห้องเช่าลูกน้องไปหลายคนให้เราก็จบจากเรียนน้อยอยากจะแสดงให้เห็นว่ากูนี่เป็นผู้นำแต่ในใจนี่รู้แล้วการถีบประตูครั้งแรกเนี่ยมันยังหลับอยู่มันยังไม่ตื่นแต่ถ้าครั้งแรกประตูไม่เปิดเนี่ยไอ้คนที่สองมึงมีสิทธิ์โดนยิงแล้วก็ไปมีตำรวจที่ไอ้จ่าเวิร์นตูมล้มเลยจ่าเวิร์นบอกเฮ้ยไม่ต้องกูนำเองเดี๋ยวมึงค่อยตามไปนะตอนนั้นมันยังตีสี่ตีห้าอยู่มันดับปั๊บก็ทีปึ้งประตูไม่เตือนเลยตัวกระเด็นออกมาเลยบอกเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยมึงเอาทีวะเราคิดแล้วไอ้คนนอนข้างในเนี่ยมันจะต้องรู้ตัวแล้วไอ้เวิร์นนี่ก็ไม่รู้มันคิดเหมือนเราหรือเปล่าแต่เรารู้แหละวางแผนนะไอ้เวิร์นในตัวมันใหญ่มันก็แทบปั้งประตูนี่ถูกทั้งบานเลยไอ้นั่นกำลังงัวเงียขึ้นมาว่าปืนไม่ทันพวกเราเยอะกว่าล็อกคอนี่ก็เทคนิคเหมือนกันเวลาจู่โจมเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่ว่าเขาตำรวจมานะถ้าโจรจริงๆมันยิงเปรี้ยงตายห่าไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยถึงลูกถึงคนเลยพรวดไปเลยแต่ทีนี้ไม่ได้นะครับคุณเข้าใครหาสถานต้องแสดงมาให้ก่อนโอ้โหหรือนี่อะไรทำให้ท่านรอดเฉียดตายมาได้เฉียดตายมันคือผมบอกแล้วนะเราเวลาจะไปทำอะไรเรารู้ตัวก่อนสติฮะแล้วไปจับไปมือปืนเหมือนที่นครปฐมโอ้เขาบอกว่าไอ้นี่ฆ่ามาหลายศพมีหมายจับด้วยออกรับมาไปกับตำรวจสองคนเราเดินเข้าไปใกล้แต่ตัวนอกแบบเห็นแล้วทีมันเอ้พวกมือปืนมันไม่ชอบพกปืนนะเอ สิบเอ็ดข้างหลังนะแล้วก็เดินเกรย์ๆเลยเอ๊ะข้างหลังเสื้อมันตุงเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูช้าไอ้คนเสื้อตุงนะไอ้ลูกน้องมึงถือปืนคุมไม่ดีครับคือถ้าเราจะเข้าไปมันต้องตัดสินใจนะเว้ยนะเรานั่งกันอยู่3คนถ้าเราถือปืนแบบนี้มันก็แล้วแต่แท็กติกอ่ะแต่วันนั้นเนี่ยบอกไม่ได้กูต้องล็อกคอมันก่อนแล้วก็ปาปืนแล้วมึงอยู่ปั๊บมึงกระตุกปืนเลยนะพอกูล็อกแล้วมึงตุกผมก็เข้าไปเดินอ้อมแบงหลังทำชมนกชมไม้เนี่ยเขากินอาหารอยู่ที่สวนอาหารนะพอถึงล็อกคอปั๊บมือนี่จับปืนผมจับปืนได้ก่อนมันก็ฟ้ามือผมปั๊บหลุมน้องบอกเฮ้ยอยู่นะตำรวจอย่านะกูยิงจริงๆมันคนร้ายเนี่ยพอรู้เป็นตำรวจนะไม่มีใครสู้หรอกถ้ามีตำรวจก็ปริมาณเท่าๆกันตำรวจพร้อมกว่าถือปืนอยู่แล้วเราอันนั้นนะผมนึกเสียวอะไรนะถ้ากูพลาดนะกูไปล็อกคอมันแล้วว่าปืนผิดนะไอ้หามยิงตายหาเนี่ยเสียงไปแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะเป็นหัวหน้าแล้ว
แต่ผมมาเข้ามาในบ้านของท่านนะครับที่ท่านมีภาพอยู่ตรงทางเข้าบ้านท่านบอกว่าเตรียมไว้ก่อนตัวตายยังไงครับอยากให้ท่านที่ผมถ่ายรูปไว้ครับใช่ครับรูปถ่ายใช่ไหมครับการเตรียมตัวก่อนตายมันต้องมีก็อัดรูปทั้งผมและภรรยาไว้ติดไว้ที่บ้านพอเวลาตายปุ๊บปั๊มมาหารูปไม่ได้ก็เอารูปนั้นไปตั้งหน้าศพไงหน้าศพแล้วก็ผมได้เตรียมการไว้ซะก่อนตายก่อนตายมันต้องเจ็บป่วยก่อนครับก็มาถึงสร้างเนี่ยเรือนตายอยู่ข้างหลังนะเป็นจำลองเอาแบบมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเลยมีเตียงสำหรับผู้ป่วยมีคนนอนพักมีรั้วราวสำหรับเดินเกาะมีทางลาดขึ้นสำหรับคนติดเตียงลูกๆยังบอกว่าทำไมไปสร้างทำไมไม่มีใครเป็นอะไรบอกลูกสร้างไว้แล้วเนี่ยคนที่จะมาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่พ่อก็ได้ใครคนหนึ่งคนใดก็ได้ที่มีเกิดการป่วยติดเตียงหรืออะไรขึ้นมาก็มาที่นี่เลยนอนที่นี่แล้วก็เนี่ยถ้าใครมาเยี่ยมเนี่ยข้างหน้านี่ทำระเบียงมีโต๊ะรับแขกไว้ถ้าจะคุยห้องแอร์ก็มาห้องนี้คนเราเวลาไปเยี่ยมคนไข้ไม่ได้เยี่ยมอะไรหรอกไปคุยนัดไปคุยกันคนไข้มันรู้เรื่องกันน้องก็เตรียมไว้แต่ก่อนตายได้เลยนี่ เวลาเผาเตรียมตัวก่อนตายถ้าตายก็ไม่ต้องขอพระราชทานยุ่งยากเผาแบบคนธรรมดาเอาวัดใกล้ๆเนี่ยสามวันเผาพระอาจารย์เขียนประวัติไว้นะประวัติเนี่ยหน้าเดียวนะอย่าไปอ่าน 3-4 หน้าโอ้บรรพบุรุษอันกูลก่อนตายทำตรงนี้ไม่มีใครก็อยากฟังมันก็รำคาญจริงหรือเปล่าไปอ่านประวัติในงานศพโถแหมมีพ่อแม่ชื่อนั้นเนี่ยยาใช่นะเคยไปหลายงานแล้วแล้วของแจกในงานศพอย่าไปพิมพ์อะไรมากเลยเอาไม่มีใครดูคุณไปดูไม่ดูรูปเริ่มเลยรูปคนตายนะฮะใครก็ไม่รู้ไม่ผมบอกว่าถ้าจะให้ดีนะเอาแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยที่ใช้ได้เนี่ยใส่ถุงพลาสติกสักหน่อยใครมาด้วยแทนนะครับแจกร้อยรับรองเลยคนที่มาเนี่ยก็ชื่นใจเพราะอย่างน้อยก็ช่วยค่าทางด่วนแต่ระวังมันจะเวียนเทียนเลยการเกษียณเนี่ยชีวิตก่อนเกษียณวันกับหลังเกษียณผิดกันอย่างกับฟ้ากับเหวผมยกตัวอย่างหนึ่งก่อนเกษียณเนี่ยผมเป็นผู้การตำรวจทางหลวงใช่ไหมทำงานในวันสุดท้ายคนขับรถมี6คนมีรถอยู่2คันนอกแบบคันในแบบคันคนขับรถทำไมมากตำรวจที่อยู่ตามสถานีต่างจังหวัดครับอยากขอมาช่วยสำนักงานมาแล้วเบิกเบี้ยเลี้ยงได้แล้วผมก็จ่ายให้แต่ละคนเนี่ยคนละ 2,000 มันก็เบิกได้อีก 2,000 ได้กับ 4-5,000 ไม่ได้ทำงานอะไรแล้วนะพอ30กันยานี่คนเพียบเลยพอ1ตุลาปั๊บยึบสนิทเราลองโทรไปสิเฮ้ยมาที่บ้านผมนะโอ้นายครับนายใหม่นะครับโอ้ใช้ตรงนี้เลยต้องลองดูหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยแล้วก็ทุกอย่างมันถนนทุกสายเนี่ยมันเปลี่ยนเรือนบ้านเราหมดแล้วก็มันจะเกิดภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้ามันมาเองมันนั่งซึมมันจะนึกถึงไอ้ลูกน้องคนโน้นคนนี้เอาไอ้นี่ก็ตายไอ้โน้นก็ตายอะไรถึงก็ผมร่วงหมดหัวเลยมาต่างๆซึมเจ้าทีนี้บอกถึงพวกที่จะเกษียณเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็จะฝากบอกว่าถ้าราชการให้เตรียมตัวถ้าคนธรรมดาไม่มีคำว่าเกษียณครับ
แต่มาถึงวัยอันควรเลข7อย่างผมเนี่ย79เนี่ยคนกลัวมากนะ79กำลัง79จะพ้นหรือเปล่าแง่คิดนะหลายคนคน79เนี่ยกลัวจะเป๋งเลย70 9พ้นไหมถ้าพ้นไป80แล้วสบายแล้ว79เนี่ยกลัวมากผมก็กำลัง79คิดจะพอวันนี้มีกินแล้วพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่รู้เลยคุยกันเนี่ยออกไปปั๊บรถบรรทุกเสียดตายแล้วก็ได้เพราะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุด